ทษที่ทำให้ผิดหวังผมไม่ได้พูดไงครับไม่มีอะไรจะพูดเกมการแข่งขันจบลงนะครับแต่ดราม่าไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับซึ่งในโลกโซเชียลนี่กำลังร้อนระอุนะครับแฟนมวยนี่กำลังพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับสำหรับผลการให้คะแนนนะครับระหว่างตะวันฉายและโจนะครับซึ่งไฟนี้กรรมการก็ให้ทางด้านตะวันฉายนะครับชนะโจณัฐวุฒินะครับและสามารถป้องกันแชมป์โลกได้นะครับโดยใบคะแนนนะครับกรรมการคนที่1นี่ให้48-48นะครับส่วนคนที่2นี่ให้48-47นะครับและคนที่3นี่ให้49-46นะครับก็เป็นทางด้านตะวันฉายนะครับชนะนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ตัดสินแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแฟนมวยนี่ก็เกิดกระแสดราม่าเป็นอย่างมากนะครับบางคนก็บอกว่าค้านสายตามากๆนะครับโจณัฐวุฒินะครับน่าจะชนะนะครับและตะวันฉายเองนะครับไฟนี้หลังจากที่ชกเสร็จนี่เจ้าตัวนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจอะไรมากมายนะครับเพราะเจ้าตัวนี่ก็ยอมรับนะครับว่าทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและตะวันฉายเองนะครับก็คงรู้ตัวนะครับจากการที่ให้สัมภาษณ์นะครับและการที่แสดงภาษากายนะครับออกมานะครับแม้กระทั่งนะครับตะวันฉายกำลังจะพูดนะครับก็มีเสียงโห่ทั้งสนามนะครับเรียกได้ว่าโห่ใส่ตะวันฉายนะครับทำให้ตะวันฉายนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเจ้าตัวก็พูดสั้นๆนะครับบอกว่าขอโทษที่ทำให้ผิดหวังผมไม่มีอะไรจะพูดผมลูกผู้ชายพอนะครับโอ้โหพูดแบบนี้นี่ก็น่าสงสารนะครับนั่นก็แสดงว่าตะวันฉายนะครับไม่ได้ดีใจอะไรเลยนะครับนักมวยนะครับไม่ได้ผิดนะครับทั้งโจและตะวันฉายนี่ก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็กรรมการนะครับก็เป็นคนให้คะแนนนะครับแล้วก็รวบรวมคะแนนก็หันไปทางตะวันฉายนี่ก็อย่าไปด่าตะวันฉายนะครับว่าโกงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะนักมวยนี่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วนะครับส่วนจะแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่ที่กรรมการเท่านั้นนะครับก็อย่าไปว่าอย่าไปดราม่าอะไรเลยนะครับก็คู่นี้นะครับก็ต้องยินดีกับผู้ชนะนะครับและก็ต้องให้กำลังใจผู้แพ้นะครับโจว่าน่าสงสารแล้วนะครับแต่ตะวันฉายนี่ก็น่าสงสารมากกว่าเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโดนโห่นี่โห่ไล่นี่จนเจ้าตัวพูดอะไรไม่ออกนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะครับแฟนมวยก็ต้องแยกแยะนะครับว่าในส่วนของนักมวยนี่หน้าที่ของนักมวยคืออะไรนะครับในส่วนของการให้คะแนนนี่ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการนะครับก็อย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปพาดพิงถึงนักมวยนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้ของตะวันฉายนะครับน่าจะเป็นชัยชนะที่เขาจำฝังใจไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเราก็อย่าไปดราม่าหรืออย่าไปพาดพิงอย่าไปด่านักมวยเลยนะครับเห็นหกเห็นใจนะครับนักมวยนะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์แล้วนะครับส่วนจะแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่ที่กรรมการนะครับแต่บอสชาตรีก็ยืนยันแล้วนะครับว่าคู่นี้จะจัดภายในปีนี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้หายคาใจไปเลยนะครับเราก็รอดูนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่@tag24นะครับ@tag24ฝากไว้ด้วยครับ